ข่าวข่าวกับน้องน้องแมทเหรอครับได้เจอกันทานข้าวเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้จีบกันไม่จีบเอาไหมคะยังไม่ได้จีบครับชอบแบบนี้ไหมฮะน้องเขาไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีครับก็รู้จักกันก็รู้จักกันที่ทานข้าวครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับตอนนี้เหมือนเขาก็สนุกด้วยครับก็ได้อ่านตามหนังสือพิมพ์แล้วก็ตามข่าวออนไลน์ครับก็มีติดต่อมาแนะนำให้รู้จักกับแมทอะไรอย่างนี้ไม่มีครับยังไม่มีครับก็ได้รู้จักกันแบบน้องๆเป็นหนึ่งในแก๊งเฟอร์บี้ครับก็จะมีทำกิจกรรมร่วมกันบ้างอะไรเงี้ยอยากรู้จักแบบลึกซึ้งไหมคะอ๋อทำงานก่อนดีกว่าครับโอ้เหงื่อออกทันทีเลยครับเนี่ยไม่เจอไม่ครับครั้งเดียวเองครับนะครับอ๋อยังไม่ได้เชียร์ครับก็ส่วนมากจะเจอแต่เจ้ามินมากกว่านะครับเชียร์จะเชียร์ขึ้นตอนนี้ต้องเชียร์ขึ้นคือหมายความว่ายังไงครับจะมีคนเอาผมหรือเปล่าล่ะครับนะคงต้องถามต้องจริงๆควรจะถามผู้หญิงมากกว่าว่าผมเป็นที่ต้องการหรือเปล่านะครับเริ่มไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ครับทำงานครับทำงานเยอะๆครับตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เดี๋ยวนี้มีหลานทั้ง5คนแล้วก็หลานทั้งผม5คนก็เหมือนลูกผมครับก็ต้องคอยดูแลไม่อยากเก็บไหมคะว่ามีข่าวโดนจับคู่อะไรอย่างงี้ครับจับคู่ไปไหนครับยังครับยังไม่จับคู่ครับผมเดี๋ยวก่อนอะไรนะฮะไม่เข็ดครับไม่มีอะไรต้องเข็ดครับเพราะทุกคนก็น่ารักเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ความโสดป่ะของเขาเป็นส่วนตัวชอบทำงานครับตอนนี้แล้วก็ให้เวลากับหลานๆเยอะฮะมีข่าวไม่ได้คุยกับแมทบ้างหรือยังครับว่ามีข่าวด้วยกันเลยอ๋อยังครับยังไม่ได้คุยครับเรามาจับฉลากกันดีกว่ามั้ยครับวันนี้มีกึ่งเกมนะครับให้8คนนะครับรางวัลละ 10,000 บาทจริงๆก็น้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับนะครับผมยาวเขาดีครับน่ารักฮะตอนนี้ยังไม่ได้ชอบใครครับก็คือชอบงานครับตอนนี้ชอบงานก็โฟกัสเรื่องงานก่อนยังชอบผู้หญิงอยู่นะครับไม่ต้องฮะโอเคแล้วนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ